ากให้อภัยอย่างเงี้ยครับก็อยู่ได้แล้วในสังคมไทยนะฮะแล้วก็เรื่องการใช้เงินก็รู้จักออมอ่ะไม่ใช้ของไม่ซื้อแบบฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยครับครับผมเอาไปเลยมะไปเลยดาราช่อง3เขารวมตัวกันกับโครงการก่อการบุญค่ะเมื่อวานนี้เขาจัดงานกันที่หอศิลป์นะคะหอศิลปะกรุงเทพนะคะก็ดาราไปกันเยอะมากดาราช่อง3นะคะก็มีการออกบูธต่างๆนี่ค่ะเอาสินค้าไปขายกันแล้วก็เพ้นกระเป๋ามีการประมูลของกันด้วยนะคะแฟนคลับก็ไปกันเยอะมากนะคะเพื่อที่จะนำเงินไปก่อสร้างสามีภรรยาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอชอบเปลี่ยนไปนะคะแล้วนี่มีคนมาเขาทำสบู่ไปขายสบู่ไปแล้วเหรอคะเอาเงินทำบุญนะคะแล้วก็ไปเพ้นนี่เพ้นเข็มกลัดนะคะแต่ดิฉันไม่คาดเขียนว่าเขียนว่าอะไรซื้อมาฝากพี่ปุ้ยเขียนเองว่าแก่แต่สวยเป็นเข็มกลัดที่เราดีไซน์เองก็คือพี่ต้องสินใจไปวาดวาดรูปใช่ค่ะเดี๋ยวก็มีการวาดภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีการประมูลกันด้วยคือเงินทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปก่อสร้างอุโบสถวัดเขาขี้เหล็กนะคะวัดนี้มีอายุกว่า100ปีแล้วแต่ยังไม่มีอุโบสถนะคะพวกดาราเขาก็มารวมตัวกันนี่แหละค่ะก่อการบุญทุกคนไปถึงก็ขมักขม้นนะคะมีถ่ายภาพกับดาราด้วยนี่นายประวิตรของเรานะคะคุณหลีนะคะก็ไปเปิดงานด้วยถ่ายภาพกับดาราแล้วก็เงินทำบุญก็มีนะคะภาพละ99บาทอุ๊ยจัดเป็นสตูอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะเป็นการประมูลภาพนะคะก็ประมูลกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับโครงการก่อการบุญชวนคุณสร้างโบสถ์ที่จัดขึ้นโดยเหล่าศิลปินดาราและผู้จัดจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เพื่อนำเงินรายได้ไปสร้างอุโบสถที่วัดเขาขี้เหล็กจังหวัดสระบุรีหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วคณะก่อการบุญได้ไปปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับวัดนี้มาแล้วค่ะโดยมีคุณประวิตรคุณอรัญญามาลินนท์คณะก่อการบุญนำโดยพ่ออีสุประวัติและศิลปินดาราคับข้างมาร่วมเปิดโครงการค่ะงานนี้เหล่าดารายังในวันที่1พฤศจิกายนนี้และจะจัดกิจกรรมระดมทุนขึ้นเรื่อยๆซึ่งรายละเอียดก็จะนำมาให้ทราบต่อไปค่ะสายฝนชีช้างรายงานก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านนะคะครับค่ะสรุปการประมูลถุงผ้าของดารานะคะประมูลได้เท่าไหร่คุณประวิตรนะคะก็จะเพิ่มอีกเท่าหนึ่งสมมุติว่ามีคนประมูลของถุงผ้าคุณแอนอย่างนี้ 4,000 บาท คุณประวิตรก็จะเพิ่มอีก 4,000 บาทนะคะแต่ละรายใช่ค่ะสรุปแล้วนะคะรวมยอดเงินทำบุญเกือบ 300,000 บาทเลยทีเดียวนะคะนะคะที่คนทั่วไปเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญนะคะนั่นคือการสร้างโบสถ์สร้างพระอุโบสถนั่นเองค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องงานบุญเนี่ยเรียกว่าไม่เคยพลาดเลยนะครับพอเวลาสุดบอสใหญ่แห่งวิกพระราม4ครับนายประวิตรมาลีนนท์นำทัพนักแสดงและผู้จัดละครไปร่วมงานแถลงข่าวโครงการนี้ครับก่อการบุญชวนคุณสร้างโบสถ์หารายได้จะสร้างอุโบสถที่วัดเขาขี้เหล็กอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งก็เป็นวัดนะครับที่เก่าแก่อายุถึง101ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีโบสถ์ครับโดยภายในงานเนี่ยเหล่าคนบันเทิงต่างก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพ้นถุงผ้าเพื่อร่วมประมูลกันด้วยล่ะครับจริงๆแล้วมางานบุญอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับของครูดุ๊กครูดุ๊กเป็นพ่องานนะอันนี้ทำอะไรอยู่กำลังวาดกระลอกคือจะตั้งชื่อว่ากระลอกน้อยสร้างโบสถ์ด้วยใจ นี่ไงเอาใจเข้าไปสร้างโบสถ์เอาใจไปสร้างโบสถ์เห็นไหมฮะนี่ตามรูปอันนี้เป็นฟิวลายไหนคะก็จริงๆเนี่ยมันเรียกว่าก็แบบเอาเร็วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีงานต่อแต่ก็พยายามที่จะทำให้เสร็จก็คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยเราจะได้ความสุขใจอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่กำลังทำไปทำมานี่หัวใจมันก็ได้อยู่แต่กำลังคิดว่าเอ๊ะมันก็เหมือนใบโพเหมือนกันนะอ้าวมันก็ไหลไปถึงใบโพได้อ่ะมันก็เข้าวัดได้เหมือนกันนะก็ทำบุญนะคะบุญจะส่งให้เราสุขใจค่ะพี่แอนทองผสมพี่เบนซ์พรชิตาพี่นกสินใจและอีกมากหน้าหลายตายกกวนกันไปทำความดีกันค่ะกับโครงการก่อการบุญชวนคุณสร้างโบสถ์ค่ะเห็นองค์พัทธสีมานะคะสวยเด่นมารำไรแล้วค่ะเพราะหลังจากที่เหล่านักแสดงช่อง3ได้นำร่องแท็กทีมกันไปปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ทำนุบำรุงวัดเขาขี้เหล็กตำบลห้วยแข้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะให้เขียวขจีสดใสเมื่อวันแม่ปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดโต๊ะโผใหญ่พ่ออีสุประวัติค่ะนำทีมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งพี่หมิวลลิตาพี่แอนทองประสมพี่นกสินใจนะคะพี่อ้ําอธิชาติพี่แหม่มจินตลาพี่เบนซ์พรชิตาพี่ตุ๊กดวงตาพี่ดาหทัยรัตน์พี่ดุ๊กพนุเดชอ๋อมและอาร์และอีกมากหน้าหลายตามาทำกิจกรรมดีๆเพื่อหารายได้เข้าโครงการก่อการบุญชวนคุณสร้างโบสถ์นะคะที่ผนึกกำลังกันจะสร้างพระอุโบสถค่ะให้กับ
วัดเขาขี้เหล็กที่มีอายุครบ100ปีให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปีนี้โดยบรรยากาศแถลงข่าวนะคะนอกจากจะมีนักแสดงด้วยหยาดเหงื่อและแรงใจของผู้จัดดาราช่อง3แท้ๆที่ใส่ลงบนฝีแปรงเพ้นถุงผ้าสวยๆให้แฟนคลับร่วมประมูลกันโดยเฉพาะคู่ของพระนางแอนอ้ําอัพราคาไปถึงชิ้นละ 4,000 บาทค่ะก่อนที่พ่ออีทหัวเรือใหญ่จะนำทีมไปทอดกระถินในปลายเดือนตุลาคมนี้ผู้ใจบุญก็อย่าลืมตามมาสานต่อบุญกันด้วยอีกนะคะแม่แห่งงานนี้ก็เลยถามเรื่องที่หนุ่มเต๋าอดีตสามีของเพื่อนเลิฟนักมีเรียสละโสดรอบ2แบบสายฟ้าอย่างนี้ครับก็อยู่ได้แล้วในสังคมไทยนะฮะแล้วก็เรื่องการใช้เงินก็รู้จักออมอ่ะไม่ใช้ของไม่ใช้ของไม่ซื้อแบบฟุ่มเฟือยอย่างนี้ครับครับผม